ดยทางมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ครับเขาเปิดตัวไก่เบขลาจากเบตงสู่สงขลากำเนิดใหม่แห่งไก่เบตงครับมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ครับเปิดงานเทศกาลไก่เบขลาจากเบตงสู่สงขลากำเนิดใหม่แห่งไก่เบตงส่งเสริมเกษตรกรเลี้ยงซึ่งเป็นการเปิดตัวไก่เบขลาครั้งแรกโดยสาขาวิชานวัตกรรมการผลิตสัตว์และการจัดการคณะทรัพยากรธรรมชาติมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ก็ได้มีการพัฒนาสายพันธุ์ด้วยการใช้พ่อพันธุ์ไก่เบตงพันธุ์แท้ของอำเภอเบตงจังหวัดยะลาครับผสมกับไก่แม่พันธุ์ทางการค้าและตั้งชื่อใหม่ว่าไก่เบขลาครับเทศกาลไก่เบขลาจัดขึ้นหวังเพื่อเผยแพร่ข้อมูลงานวิจัยที่สามารถต่อยอดไปสู่การพัฒนาธุรกิจการเลี้ยงไก่ลูกผสมเบตงและผลิตภัณฑ์ในเชิงพาณิชย์เป็นการถ่ายทอดองค์ความรู้เรื่องการเลี้ยงไก่ให้กับผู้สนใจโดยจะแสดงพันธุ์การเลี้ยงและผลงานวิจัยณบริเวณแปลงสาธิตคณะทรัพยากรธรรมชาติมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ในงานเกษตรภาคใต้ครั้งที่28ซึ่งวันนี้เป็นวันสุดท้ายของการจัดงานครับนอกจากนี้ครับภายในงานยังมีการมอบรางวัลประกวดตั้งชื่อไก่ลูกผสมเบตงการนำเสนอผลงานวิจัยและโอกาสทางธุรกิจในการเลี้ยงไก่เบขลาแบบครบวงจรส่วนไฮไลท์ของงานก็คือการปรุงอาหารไก่เบขลาโดยเชฟชื่อดังและตัวแทนผู้ประกอบการให้ผู้ร่วมงานเนี่ยได้ร่วมชมแล้วก็ชิมกันด้วยนะครับสำหรับจุดเด่นของไก่เบขลาเขาบอกว่าสามารถลดระยะเวลาเลี้ยงลงมาเหลือเพียง3เดือนครึ่งนะครับเมื่อเปรียบเทียบกับไก่การเลี้ยงไก่เบตงที่ต้องใช้เวลานานถึง6เดือนจึงจะได้น้ำหนักตัว2กิโลกรัมทำให้ช่วยลดต้นทุนค่าอาหารค่าแรงในการเลี้ยงนะครับนอกจากนี้ครับไก่เบขลาสามารถปรับตัวให้เข้ากับสภาวะแวดล้อมได้ดีมีอัตราตายต่ำเพียงร้อยละ 1-2 ภายใต้สภาพการเลี้ยงแบบเปิดมีคุณค่าทางโภชนาการใกล้เคียงกับไก่เบตงคือไขมันต่ำเหมาะสำหรับผู้ที่ต้องการทานเพื่อสุขภาพหรือว่าลดน้ำหนักแล้วก็มีเนื้อที่นุ่มเหนียวหนังบางมีคอลลาเจนที่เป็นประโยชน์แล้วก็รสชาติดีครับคณะผู้บริหารมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ก็เปิดเผยถึงแนวทางในการพัฒนาไก่เบขลาว่านักวิชาการและนักวิจัยคณะทรัพยากรธรรมชาติจะร่วมมือกับบริษัทเจริญโภคภัณฑ์อาหารจำกัดมหาชนครับพัฒนาสายพันธุ์ไก่เบขลาในรุ่นที่2 3และ4ต่อไปเชื่อมั่นว่าผู้บริโภคจะได้รับไก่เบขลาที่มีคุณภาพไม่ต่างจากไก่เบตงพันธุ์แท้อีกทั้งนะครับทางมหาวิทยาลัยพร้อมที่จะสนับสนุนและก็เปิดโอกาสให้เกษตรกรเข้ามาเรียนรู้กระบวนการเลี้ยงไก่เบตงพันธุ์ผสมหรือไก่เบขลาแบบครบวงจรเพื่อนำไปต่อยอดด้านอาชีพและให้ไก่เบขลาเป็นที่รู้จักมากยิ่งขึ้นครับใช้ชื่อว่าไก่เบขลาขึ้นมานะครับไก่เนี้ยมีการเจริญเติบโตนะประมาณ4เดือนน้ำหนักมีชีวิตในช่วงสุดท้ายก่อนที่จะนำไปแปรสภาพเนี่ยนะครับเท่ากับไก่เบตงพันธุ์แท้นะครับมีคุณภาพเนื้อใกล้เคียงผมขออนุญาตใช้คำว่าใกล้เคียงก่อนนะครับซึ่งผมเชื่อว่าเมื่อพัฒนาจนถึงระยะที่ดีแล้วเนี่ยเกษตรกรเนี่ยหรือผู้บริโภคเองเนี่ยนะครับก็จะได้รับไก่เบขลาที่มีคุณภาพไม่ต่างกับไก่เบตงพันธุ์แท้เลยนะครับมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์มีหน้าที่สนับสนุนนะครับให้ผลงานชิ้นนี้เนี่ยต่อยอดออกไปแล้วก็เท่าที่ทราบมานะครับจะมีการขยายองค์ความรู้ดังกล่าวไปยังพื้นที่ให้กว้างขึ้นด้วยและที่เห็นเด่นชัดที่สุดก็คือการกำหนดทิศทางในอนาคตว่าถ้าเกิดผลงานชิ้นนี้มันออกไปแล้วผู้ที่ได้ประโยชน์ส่วนรวมที่ได้ประโยชน์คือใครอันนี้ถือเป็นภารกิจและก็ภารกิจที่สำคัญที่สุดของมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ครับครับก็เป็นอีกหนึ่งข่าวดีของพี่น้องเกษตรกรนะเราจะได้มีไก่สายพันธุ์ใหม่ซึ่งเป็นสัตว์เศรษฐกิจเนี่ยมาส่งเสริมอาชีพของพี่น้องเกษตรกรในพื้นที่ต่อไป